ขณะเดียวกันนะคะเริ่มจากกรุงเทพมหานครแล้วก็มีหลายจังหวัดเลยนะคะที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวตามเยาวชนที่มีการปลดแอกแล้วก็มีการแสดงเชิงสัญลักษณ์ต่างๆมากมายแล้วก็ล่าสุดในพื้นที่ลำปางก็เช่นเดียวกันนะคะพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนแล้วก็นักศึกษาในพื้นที่เขาก็ออกมาเคลื่อนไหวตามกลุ่มเยาวชนปลดแอกค่ะโดย Facebook ที่ชื่อพี่ราบขาวเพื่อมวลชนเนี่ยเป็นเพจของกลุ่มเยาวชนนักศึกษาในลำปางโพสต์ภาพ การออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็เขียนข้อความประกอบว่าแกนนํากลุ่มพิราบขาวเพื่อมวลชนร่วมชูป้ายสนับสนุนข้อเรียกร้องของกลุ่มเยาวชนปลดแอกแล้วก็สหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาณข่วงนครแยกหอนาฬิกาลำปางแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางก็มีข้อเรียกร้องดังนี้นะคะก็คือต้องประกาศยุบสภาร่างรัฐธรรมนูญใหม่หยุดคุกคามประชาชนแล้วก็ข้อเรียกร้องของทางกลุ่มที่ต้องการให้มีการ แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนหากไม่มีการตอบรับที่ดีจากรัฐบาลก็เดี๋ยวจะมีการยกระดับในการแสดงออกด้วยนอกจากนี้นี่ค่ะก็ยังมีการไปชูป้ายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางที่อำเภอห้างฉัดด้วยแล้วก็นําป้ายไปวางบริเวณตาธรรมจักรที่อยู่ใต้อาคารเรียนรวมแล้วก็ไปยืนชู3ามนิ้วค่ะแล้วก็ถือป้ายบริเวณรูปเหมือนศาสตราจารย์ดรปรีดีพนมยงค์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางด้วยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ